รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนไทยทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการภาษาอังกฤษที่จะทำให้ชีวิตการทำงานง่ายขึ้นเพียงแค่คุณเข้าใจและใช้มันได้อย่างถูกต้อง Yes I can do it เพราะฉันอยากรู้ภาษาอังกฤษต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญมากเพราะไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามถ้าคุณมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษและสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็รับรองว่าชีวิตการทำงานของคุณจะดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อแน่นอนค่ะวันนี้เรามีตัวแทนของคนไทยในอาชีพคนขับรถโดยสารรับจ้างที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษให้ดีถูกต้องและชัดเจนมาร่วมเรียนรู้ฝึกภาษาและวัดความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษกับเราค่ะไปพบกับพวกเขาทั้ง3คนได้เลยค่ะคนแรกพี่จอร์จอายุ40ปีประสบการณ์ขับแท็กซี่มาแล้ว15ปีไม่มีที่ไหนที่พี่จอร์จไม่เคยไปยิ่งเรื่องคุยกับชาวต่างชาติน่ะล่ะครับสบายเลยล่ะครับสำหรับเขา Oh my god คนที่2พี่เออายุ46ประสบการณ์ขับแท็กซี่มาเพียง4ปีเท่านั้นถึงจะขับมาไม่นานแต่ถ้าถามเรื่องเส้นทางลัดงานถนัดพี่เขาเลยล่ะครับส่วนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยก็พูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาตินี่แหละคนสุดท้ายพี่กรุงอายุ53ประสบการณ์ขับแท็กซี่25ปีผู้ชายคนนี้บอกเลยนะครับว่าไม่ธรรมดาเพราะใครๆก็เรียกพี่เขาว่าพี่กูก็แมปส่วนเรื่องคุยกับชาวต่างชาตินั่นแหละครับก็เหมือน Google Translate นั่นเอง oh, no ขอแนะนำตัวทีละคนเลยละกันนะคะเริ่มจากคนแรกเลยค่ะพี่จ๊อดของเรานะคะครับผมค่ะตอนนี้พี่จ๊อดทำอะไรอยู่คะขับอาชีพแท็กซี่ครับผมแท็กซี่นะคะครับผมมีอาชีพเสริมอย่างอื่นด้วยไหมคะก็รับจ้างทั่วไปแล้วแต่เขาจะจ้างครับค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคนที่สองนะคะพี่เอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ทราบว่าตอนนี้พี่เอทำอะไรนอกเหนือจากขับแท็กซี่ไหมคะครับก็เลี้ยงลูกครับเลี้ยงลูกคุณพ่อลูกกี่คนคะลูกสองครับคุณพ่อลูกสองนะคะขอบคุณค่ะคนที่สามนะคะพี่กรุงค่ะคนสุดท้ายของเรานะคะค่ะพี่กรุงนอกจากทำอาชีพแท็กซี่แล้วพี่กรุงขับแท็กซี่แล้วก็ขายของเบเตอร์เลททั่วไปตามตลาดนัดครับอ๋อขายของที่ตลาดนัดนะคะแล้วจากประสบการณ์ของพี่ๆเนี่ยนะคะได้เคยใช้บทสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้โดยสารบ้างมากน้อยแค่ไหนคะมีใครพอจะยกตัวอย่างได้บ้างไหมเอ่ยก็พอมีครับมีเช่นอะไรบ้างคะก็เขาจะถามทั่วไปครับว่าสถานที่ท่องเที่ยว อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ไหนแบบว่าที่น่าสนใจไปอะไรอ๋อเราก็จะเป็นคนแนะนำให้เขาใช่ฮะและคนต่อไปค่ะพี่เอค่ะมีประสบการณ์ด้านการใช้บทสนทนาด้านภาษาอังกฤษกับผู้โดยสารต่างชาติบ้างไหมคะมีพอจะบ้างครับตัวอย่างได้ไหมคะครับเช่นเรื่องเกี่ยวกับการเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะถามทางแต่เราก็สามารถอธิบายเป็นภาษาอังกฤษบอกเขาได้ใช่ไหมโอ้ยเยี่ยมไปเลยค่ะครับผมค่ะและคนสุดท้ายนะคะพี่กรุงค่ะพอมีนะครับก็คือผู้โดยสารจะถามว่าจากโรงแรมที่เขาพักอยู่ไปดอนเมืองราคาประมาณเท่าไหร่ใช้มิเตอร์ไหมที่เจอบ่อยที่สุดก็คือมิเตอร์ไหมเขาจะถามก่อนเลยเพราะว่าส่วนใหญ่บางทีเขาขึ้นไปแล้วเขาจะโดนเหมาไม่กดมิเตอร์เพราะฉะนั้นเปิดประตูปั๊บมิเตอร์ทันทีเลยครับต้องกดมิเตอร์ก่อนแสดงว่าสื่อสารเรื่องมิเตอร์เนี่ยบ่อยมากครับค่ะเอาละค่ะทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาร่วมสนุกด้วยการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและชัดเจนกันแล้วนะคะแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษที่จะทำให้ Speak English ได้ดีขึ้นของเราในวันนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ท่านจะได้รับประโยคคำถามและได้ประโยคคำตอบที่เป็นตัวเลือกภาษาอังกฤษใครเลือกได้ถูกออกเสียงชัดรับคะแนนไปเลย
สัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันผู้ที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดจะได้เป็น The Winner ประจำรายการ Yes I Can Do It เพราะฉันอยากรู้ภาษาอังกฤษรับถ้วยรางวัลชนะเลิศของเราไปครอบครองขอเชิญพบกับเจ้าของภาษาของเรานะคะที่จะมาช่วยเราในการออกเสียงในวันนี้ค่ะขอเชิญพบกับคุณสตีฟค่ะสตีฟชาวต่างชาติเจ้าของภาษาอยู่เมืองไทยมามากกว่า10ปีภาษาไทยก็ดีภาษาอังกฤษก็สุดยอดวันนี้คุณสตีฟมีการเตรียมตัวยังไงมาบ้างคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยกล้าอยากคนไทยเป็นตัวแทนคนไทยแล้วกันค่ะไม่กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษแล้วก็กลัวที่จะพูดและกลัวฝรั่งด้วยค่ะผมได้ยินนี่บ่อยๆคนไทยบอกตลอดเวลากลัวฝรั่งไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเพราะกลัวจะพูดผิดใช่ค่ะไม่ต้องเพราะว่าผมก็เช่นกันเวลาผมมาที่เมืองไทยแล้วผมพูดภาษาไทยไม่ได้เลยแล้วทุกวันผมพยายามพูดแล้วก็พูดผิดแน่นอนอันนี้เป็นธรรมชาติเพราะว่าไม่ใช่เจ้าของภาษาแต่วันนี้เราจะช่วยทุกคนให้ภาษาอังกฤษดีขึ้นแล้วก็เมื่อกี้ทุกคนจะพูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าผมพูดภาษาไทยได้ว้าวเยี่ยมไปเลยค่ะงั้นแสดงว่าผิดถูกนี้เราก็ไม่ต้องกลัวขอให้เราพูดออกไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวจะให้คุณสตีฟเป็นคนช่วยปรับละกันนะคะเอาละค่ะเราเข้าสู่คำถามข้อที่1กันเลยค่ะประโยคทักทายแรกในการพูดคุยกับผู้โดยสารชาวต่างชาติหลังจากที่รับผู้โดยสารชาวต่างชาติขึ้นรถมาแล้วคืออะไรระหว่าง Hello, where would you like to go? Hello, where would you like to go? หรือ Hello, where are you going? Hello, where are you going? ขอพี่จอตอบเป็นคนแรกค่ะข้อบีครับHello, where are you going? ค่ะพี่เอค่ะข้อ B ครับ Hello, where are you going? ครับค่ะแล้วพี่กรุงค่ะข้อ A ครับ Where would you like to go now? และคำตอบที่ถูกต้องก็คือ Hello, where would you like to go? Hello, where would you like to go? แปลว่าสวัสดีครับคุณต้องการจะไปไหนครับส่วนประโยคที่ผิดนะคะคือ Hello, where are you going? แปลว่าสวัสดีครับคุณกำลังจะไปที่ไหนครับสำหรับข้อนี้นะคะพี่กรุงตอบถูกไปรับไปเลยค่ะ1คะแนนค่ะเข้าสู่คำถามข้อที่2กันนะคะถ้าผู้โดยสารพูดกับคุณว่า Suvarnabhumi Airport, please. How long will it take to get there? Suvarnabhumi Airport, please.How long will it take to get there? สนามบินสุวรรณภูมิจะใช้เวลานานเท่าไหร่ในการไปถึงประโยคสื่อสารที่คุณคิดว่าจะใช้สื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติคืออะไรระหว่าง Don't worry, I can do it. Don't worry, I can do it. หรือ Certainly, please get in. It will take about 10 minutes. Certainly, please get in. It will take about 10 minutes.ขอพี่ A ตอบเป็นคนแรกค่ะข้อ A ครับ Don't worry I can do it ครับข้อ A นะคะต่อมาเป็นพี่กรุงค่ะข้อ B ครับข้อ B นะคะครับ Certainly please get in it will take 10 minutes โอ้โหสำเนียงชัดเจนนะคะค่ะและคนสุดท้ายค่ะพี่จอร์ดค่ะข้อ B ครับ Certainly please get in it will takeabout 10 minutes และคำตอบที่ถูกต้องคือ Certainly please get in it will take about 10 minutes Certainly please get in it will take about 10 minutes แปลว่าได้ครับเข้ามาเลยครับน่าจะประมาณ10นาทีครับส่วนประโยคที่ผิดนะคะ Don't worry I can do it แปลว่าไม่ต้องห่วงครับผมทำได้แน่ๆสำหรับข้อนี้นะคะพี่จอร์ดกับพี่กรุงได้รับไปคนละ1คะแนนค่ะเอาละค่ะเข้าสู่คำถามที่3กันแล้วนะคะถ้าผู้โดยสารพูดกับคุณว่า Can you drive faster? Can you drive faster? คุณช่วยขับให้เร็วกว่านี้ได้ไหมจ
จากประโยคคำถามเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณจะตอบลูกค้าว่าอย่างไรระหว่าง I cannot drive fast at this time because of the traffic jam. I cannot drive fast at this time because of the traffic jam. หรือ Just as fast as you can do. Just as fast as you can do. ขอเชิญพี่กรุงตอบเป็นคนแรกเลยค่ะข้อ A ครับ I cannot drive fast because the traffic jam. ต่อมาค่ะข้อ B ครับJust as fast you can do. พี่เอค่ะข้อ A ครับ I cannot drive fast as is time because of the traffic jam ครับและคำตอบที่ถูกต้องคือ I cannot drive fast at this time because of the traffic jam.I cannot drive fast at this time because of the traffic jam. แปลว่าตอนนี้ผมขับเร็วไม่ได้ครับรถมันติดส่วนประโยคที่ผิดนั้น just as fast as you can do แปลว่าอย่างนั้นก็ช่วยไปให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทำให้ละกันและสำหรับข้อนี้นะคะพี่เอและพี่กรุงรับไปคนละ1คะแนนค่ะตอนนี้พี่กรุงนะคะมีคะแนนนำอยู่3คะแนนค่ะส่วนพี่เอมีคะแนน1คะแนนและพี่จ๊อด1คะแนนค่ะเข้าสู่คำถามข้อที่4กันแล้วนะคะถ้าผู้โดยสารพูดกับคุณว่าDid you turn on the meter? Did you turn on the meter? คุณเปิดมิเตอร์หรือยังจากประโยคคำถามเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณจะตอบลูกค้าว่าอย่างไรระหว่าง Yes, I can turn on the meter. Yes, I can turn on the meter. หรือ Don't worry, I did. Don't worry, I did. ขอพี่จอตอบเป็นคนแรกค่ะข้อ A ครับYes, I can turn on the meter. พี่เอค่ะข้อ A ครับ Yes, I can turn on the meter ครับค่ะและพี่กรุงค่ะ Yes, I turn on the meters. และคำตอบที่ถูกต้องก็คือ Don't worry, I did. Don't worry, I did. แปลว่าไม่ต้องห่วงครับผมเปิดแล้วครับส่วนประโยคที่ผิดนั้น Yes I can turn on the meter แปลว่าใช่ฉันสามารถเปิดมิเตอร์ได้สำหรับข้อนี้นะคะไม่มีใครได้รับคะแนนไปนะคะไม่เป็นไรค่ะเรายังเหลือคำถามอีกข้อนึงนะคะเข้าสู่คำถามข้อที่5กันเลยค่ะ เมื่อถึงที่หมายคุณจะพูดกับเขาว่าอย่างไรระหว่าง We have arrived at the airport alreadyWe have arrived at the airport already. หรือ We arrived at the airport now. We arrived at the airport now. ขอเชิญพี่เอตอบคนแรกค่ะข้อ B ครับ We arrived at the airport now ครับค่ะพี่กรุงค่ะข้อ B เหมือนกันครับ We arrived at the airport now. ค่ะและสุดท้ายพี่จอร์ดค่ะข้อ B ครับWe arrive at the airport now. ค่ะและคำตอบที่ถูกต้องคือ We have arrived at the airport already. We have arrived at the airport already. แปลว่าเรามาถึงสนามบินเรียบร้อยแล้วครับส่วนประโยคที่ผิดนั้น We arrived at the airport now.แปลว่าตอนนี้เรามาถึงสนามบินแล้วครับสำหรับประโยคที่2ถึงแม้จะแปลเป็นไทยความหมายคล้ายๆกันนะครับแต่ในตัวเลือก B ใช้รูปประโยคผิดคำตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงควรใช้ประโยคในตัวเลือก A นั่นเองครับน่าเสียดายนะคะสำหรับข้อนี้ก็ไม่มีใครได้คะแนนไปค่ะเอาเป็นว่ามาสรุปคะแนนกันก่อนดีกว่านะคะสำหรับพี่จอร์ดค่ะมี1คะแนนนะคะพี่ A ค่ะ1คะแนนเช่นเดียวกันค่ะและพี่กรุงค่ะ3คะแนนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคิดว่าแบบฝึกหัดนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจภาษาอังกฤษและกล้าใช้กันมากขึ้นนะคะสำหรับช่วงหน้าเรามาฝึกการออกเสียงให้ชัดกันกับ Yes I can do it เพราะฉันอยากรู้ภาษาอังกฤษค่ะ
ผ่านไปแล้ว1แบบฝึกหัดนะครับในการตอบคำถามเพื่อฝึก Speak English ในแบบฝึกหัดที่2นี้ผู้ร่วมรายการจะได้รับการเทรนให้ออกเสียงชัดเจนถูกต้องจากเจ้าของภาษาขอบอกเลยนะครับว่าแบบฝึกหัดนี้ใครอยากออกเสียงชัดใช้สำเนียงถูกอย่ารอช้าครับมาร่วมฝึกออกเสียงไปพร้อมๆกันได้เลยกลับเข้าสู่ช่วงที่2กันแล้วนะคะในรายการ Yes I Can Do It เพราะฉันอยากรู้ภาษาอังกฤษสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาฝึกฝนสำเนียงการออกเสียงให้ชัดเจนค่ะและเบรกที่แล้วนะคะพี่กรุงได้ทำคะแนนไว้สูงสุดค่ะ3คะแนนเราก็เลยจะให้พี่กรุงเป็นคนนำออกเสียงนะคะคุณผู้ชมทางบ้านพร้อมหรือยังคะเตรียมตัวและออกเสียงไปพร้อมกับเราได้เลยค่ะสำหรับประโยคแรกนะคะ Hello where would you like to go Hello where would you like to go พี่กรุงค่ะ Hello where would you like to goHello, where would you like to go? Wow. ขอเชิญพี่ๆทั้งสองคนออกเสียงพร้อมกันค่ะ Hello, where would you like to go? Wow. Hello. Hello, where would you like to go? โอเคค่ะสำหรับประโยคที่1 นะคะแปลว่าสวัสดีครับคุณต้องการจะไปที่ไหนครับและมาในประโยคที่2 นะคะถ้าผู้โดยสารพูดกับคุณว่า Suvarnabhumi Airport please How long will it take Suvarnabhumi Airport please How long will it take ขอบคุณครับค่ะ Certainly please get it in It will take about 10 minutes ขอบคุณพี่ทั้งสองค่ะ Certainly please get it in It will take about 10 minutes Certainly please get inIt will take about 10 minutes. Certainly. Please get in. It will take about 10 minutes. และสำหรับประโยคนี้นะคะจะแปลว่าได้ครับเข้ามาเลยครับน่าจะประมาณ10นาทีครับและสำหรับประโยคที่3นะคะถ้าผู้โดยสารพูดกับคุณว่า Can you drive faster? Can you drive faster? พี่กรุงค่ะI cannot drive at this time because the traffic jam. I cannot drive fast at this time because of the traffic jam. Oh no. Jam. I cannot drive fast at this time because of the traffic jam. I cannot drive fast at this time because of the traffic jam.ตอนนี้ผมขับเร็วไม่ได้ครับรถมันติดค่ะเอาละค่ะเข้าสู่ประโยคที่4กันเลยนะคะถ้าผู้โดยสารพูดกับคุณว่า Did you turn on the meter? Did you turn on the meter? Don't worry, I did. Don't worry, I did. Wow! Oh my god! สำหรับประโยคนี้นะคะแปลว่าไม่ต้องห่วงครับผมเปิดแล้วครับค่ะและประโยคสุดท้ายนะคะประโยคที่5เมื่อถึงที่หมายคุณต้องการจะบอกกับลูกค้าชาวต่างชาติว่ามาถึงที่หมายแล้วประโยคที่คุณจะใช้สื่อสารกับลูกค้าคือ We have arrived at the airport already. 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 We have arrived at the airport already.ขออีกทีช้าๆได้ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆทางบ้านฟังไม่ทันได้ครับค่ะ We have arrived at the airport already. We have arrived at the airport already. We have arrived at the airport already. สำหรับประโยคนี้นะคะแปลว่าเรามาถึงสนามบินเรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างคะได้ฝึกกันไป5ประโยคด้วยกันคงจะคล่องกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะค่ะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณสตีฟนะคะเจ้าของภาษาที่มาช่วยเราให้ฝึกสำเนียงได้อย่างชัดเจนและถูกต้องมากขึ้นค่ะดีใจครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับโชคดีทุกคนสู้ๆค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะเราจะได้พบกับเจ้าของภาษาอีกหนึ่งท่านค่ะคุณครูคริสโตเฟอร์ไรท์ที่จะมาแนะนำประโยคภาษาอังกฤษสำหรับชาวแท็กซี่ให้นำไปใช้ในสถานการณ์จริงกันแบบมืออาชีพเลยละค่ะThank you.
สวัสดีครับผมคริสโตเฟอร์ไรท์นะครับวันนี้นะครับผมก็ได้รับโจทย์มานะครับมาพูดถึงเรื่องราวของภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการถามทางบอกทางนะฮะรวมถึงนะครับภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวนะฮะคนขับรถรับจ้างสาธารณะบุคคลรถรับจ้างบุคคลสาธารณะก็คือภาษาอังกฤษคือแท็กซี่นะครับอาจจะต้องรู้จักกันมากนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะแบ่งกันนะครับเป็น3หมวดนะฮะหมวดที่1เนี่ยนะครับเราจะมาดูซิว่าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเขาเรียกบนท้องถนนหรือว่าศัพท์ในการถามทางบอกทางนั่นนะครับหลักๆมีอะไรกันบ้างครับเอาละฮะโอเคคำที่หนึ่งเลยนะครับผมขอพูดถึงเรื่องของคำว่าตรงไปก่อนนั่นเองครับ go straight คำนี้ไม่ยากนะครับแต่พอไปบอกฝรั่งให้ตรงไปหลายคนบอกอะไรครับ go straight go straight go straight go strong นะครับต้องออกเสียง straight นั่นเองครับ go straight หรือว่า go straight on นะครับผมก็คือตรงไปทางนี้นั่นเองครับลำดับต่อไปนะครับอย่าลืมครับหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะturn left and turn right นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ฝากไว้เลยนะครับพี่น้องชาวไทยโดยเฉพาะสาวๆนะครับไม่ได้เหมารวมแต่เจอกันบ่อยนะครับพี่น้องชาวไทยขนาดภาษาไทยกันเองยังบอกทางถามทางกันผิดนะครับแล้วอันนึงที่ผมเจอประจำก็คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็บอกกันเลยครับว่าเขาบอกพี่คิดคะเดี๋ยวบ้านหนูนะคะเลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวขวาแต่มือนะครับไปทางซ้ายผมก็จะบ้าแล้วน้องนะครับถ้าผมไม่ดูมือนะครับผมเลี้ยวตกคลองไปแล้วนะฮะอย่าลืมนะครับถ้าเราจะบอกฝรั่ง turn left and turn right เนี่ยนะครับ turn left and turn right ให้เกียรติตัว R นะฮะ right เนี่ยนะครับบางคนสลับกัน turn left turn right ฝรั่งก็งง turn left turn right เนี่ยนะครับคืออะไร turn left turn right เนี่ยนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแนะนำให้เอามือขึ้นมาเลยนะฝรั่งก็จะได้รู้นะครับเพราะบางคนไปบอก turn right turn right แต่มือไปทาง left นะฝรั่งจะบอกนี่ turn left นั่นเองอีกอันนึงนะครับก็คือพอพูดถึงคำว่า left กับ right นะครับมีอีก2อันที่อยากจะฝากไว้ keep left and keep right ชิดซ้ายชิดขวาแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ on the right hand side นะครับก็ on the left hand side ก็ถ้า on the left hand side อยู่ซ้ายมือนะครับแล้วก็ on the right hand side ก็คืออยู่ขวามือนั่นเองครับเพราะชาวไทยบางคนบอก left hand จะแปลว่าถนัดซ้ายดีใจนะครับที่บอกว่าถนัดซ้ายถนัดขวาแต่เขาถามทางไหมจ๊ะ on the left hand side กับ on the right hand side นั่นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของพวกตำแหน่งต่างๆอีกอันนึงอย่าลืมนะครับเรื่องราวของ upstairs ใส่ s downstairs ใส่ s ก็คือข้างล่างนั่นนะครับมีรปภ.คนนึงนะครับคุยกับพี่น้องชาวฝรั่งถามนะครับ where is the food court รปภ.ชี้เลยนะครับ food court is downstairs มือเนี่ยนะครับผมไปข้างบนแต่ปากเนี่ยไปข้างล่างนะครับฝรั่งนะครับตลกดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้อย่าลืม outside inside ข้างนอกข้างในนะครับ in front หรือ in front of คือข้างหน้า behind ก็คือข้างหลังนะครับอันนี้ก็ฝากไว้อันนึง next to หรือ beside อันนี้แปลว่าติดกันเลยนะติดกันเลยนะครับอย่างเช่นวัดปทุม is next to หรือ beside นะครับ centralworld นั่นเองนะครับแต่อีกหนึ่งคำก็คืออะไร near ถ้าเป็นคำว่า near นะครับ near หรือ nearby นะครับติดกันนะครับ near หรือ nearby เนี่ยอันนั้นจะแปลว่าอยู่ใกล้ๆอย่างเช่นนะครับ MBK is near Paragon หรือ nearby นั่นเองครับโอเคจะใช้ nearby Paragon ก็ได้แต่ถ้า nearby ไม่มีกรรมตามมานะครับแต่ถ้า near เฉยๆแต่ชาวไทยบางคนไปนึกว่า nearly แปลว่าใกล้ๆอันนี้ไม่ใช่นะครับ nearly แปลว่าเกือบนะฮะหญิงไทยนัดกับฝรั่งครับที่พารากอนเนี่ยนะครับฝรั่งถาม Where are you หญิงไทยอยากจะบอกว่าใกล้พารากอนแล้วใกล้จะถึงพารากอนแล้วเธอบอกอะไรไหมครับ I am nearly Paragon ฝรั่งจะแปลอะไรไหมครับเกือบจะเป็นพารากอนแล้วนะมาสายก็ไม่ต้องประชดนะฮะโอเคส่วนนั้นครับ nearly คือเกือบ near ก็คือใกล้ๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากไว้อีกอันนึงก็คือเรื่องราวของaround คือแถวๆนะครับ it is around มันอยู่ใกล้ๆหรือแถวๆตรงนั้นนะครับอันนี้ก็ใช้บ่อยอีกอันนึงก็คือคำว่า opposite site site แปลว่าสถานที่แต่ถ้าตรงข้ามไม่ได้ออกเสียง opposite นะครับ opposite นั่นเองครับสาขา2ของตรงข้าม opposite ก็คือ across หรือ across from แต่ถ้ามี opposite แล้วไม่ต้องไปใส่ across from ให้ปวดฟันเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมครับ it is opposite ไม่ต้อง opposite to เลยครับopposite ในเช่น central world is opposite big c หรือ big c is opposite central world นั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากไว้อันนั้นก็คือพวกคำต่างๆนะครับที่เรียกว่าบอกของบอกตำแหน่งต่างๆนะฮะอันนี้ก็อย่าลืมนะฮะที่เราจะต้องใช้กันด้วยนะครับเอาละครับก็ขอปากหอมคอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับศัพท์ผมว่าน่าจะเยอะมากแล้วจำก็ไม่หมดไม่ไหว
ขอให้โชคดีนะครับผมในสิ่งที่จะทำต่อไปกับศัพท์ชุดนี้ครับสวัสดีครับขอขอบคุณครูคริสโตเฟอร์ไรท์ค่ะและแบบฝึกหัดดีๆที่เราได้ใช้ฝึกภาษาอังกฤษในวันนี้นะคะและพบกันใหม่กับรายการ Yes I Can Do It เพราะฉันอยากรู้ภาษาอังกฤษค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะในตอนต่อไปพี่ๆคนขับรถแท็กซี่ของเราจะต้องพูดประโยคที่ยากขึ้นมาลุ้นกันว่าพี่ๆเขาจะผ่านแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบภาษาอังกฤษไปได้หรือไม่